สวัสดีครับผมชื่ออ้นเป็นน้องชายของพี่เอครับซึ่งเป็นเจ้าของร้านบ้านใหญ่ผัดไทยเตาถ่านเมื่อก่อนพี่แกเริ่มขายจากรถเข็นขายในซอยอินธรรมระ47พี่เอแฟนเขาแล้วก็เพื่อนเขาอีกคนนึงพูดไม่ได้ก็เลยเป็นที่มาของคำว่าผัดไทยไร้เสียงผัดไทยเราเนี่ยจะผัดกระทะต่อกระทะและเป็นสูตรโบราณวัตถุดิบใหม่สดกุ้งเราก็ตัวใหญ่ใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์ถ้าคนชอบกินผัดไทยเนี่ยอย่างน้อยก็ชอบกินถั่วเม็ดมะม่วงหิมพานต์มันก็จะเพิ่มความมัน